สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งล้วนหน้ายินดีวันนี้มานําเสนอนะครับผมต้มถั่วห้าสีใส่พุทราจีนนะครับผมใส่เบเตยไปหน่อย เราก็จะมีถั่วห้าสีก็จะมีถั่วดาถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองหรือว่าถั่วขาวหรือว่าจะใส่ลูกเดือยไปก็แล้วแต่เราครับทุกอย่างแล้วเอาไปคั่วก็ได้ครับถ้าคั่วมันจะมีกลิ่นของของการคั่วมันก็จะหอมอีกแบบหนึ่งแต่ผมชอบเอามาต้มมันจะมีความการชูรสของกลิ่นถั่วในแต่ละกลิ่นถั่วนะครับผมสูตรนี้ก็คือใส่พุทซาจีนมันจะมีความออกเปรี้ยวนิดๆ นะครับผมออกเปรี้ยวนิดๆถ้าเราชอบหวานเราก็เติมน้ําตาลไปมันก็จะออกเปรี้ยวอมหวาน,วานหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆน,นะครับผมมีความอร่อยนะครับผมอร่อยก็ลองไปทําทานดูใส่น้ําตาลกวาดก็ได้น้ําตาลกวาดมันจะเป็นอ,ออกหวานหวานออกผู้ดีผู้ดีนะครับผมเราล้างถั่วให้มันสะอาดเลยจนน้ําใส่อย่างนี้แล้วเราก็ต้มนะครับผมต้มต้มไปสักพักหนึ่งเราก็ใส่ผู้ซาจีนกับใบเตยลงไปเราจะแช่ถั่ว ค้างคืนก็ได้หรือว่าเราจะแช่แค่สามสี่ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่เราสูตรนี้พอเราทําเสร็จแล้วพอมันใกล้พอมันเย็นใช่ไหมอะไรปรุงเรียบร้อยทุกอย่างมันเย็นปับ๊บใกล้จะเย็นอ่ะคืออุ่นๆเราก็ไปแช่ตู้เย็นเลยเก็บไว้ทานได้สี่ห้าวันก็ไม่เสียนะครับผมผมต้มหม้อใหญ่นี้ผมผมทานคนเดียวนะ นะครับผมทานคนเดียวหรือว่าบางทีก็อาจจะทานสองสองคนนะครับผมถ้าพี่เขาไปกรุงเทพผมอยู่คนเดียวผมก็ทานผมก็เนะี่ยผมก็ทาหม้ออย่างนี้ทานคนเดียวนะครับผมไม่เสียนะครับผมเพราะว่ามันไม่เสียสิก็คือทําแบบนี้ก็คือคือถ้าเราให้ถั่วมันเย็นเลยแล้วเราไปแช่ตัวเย็นอย่างเสียแต่ถ้าแบบว่า ทำเสร็จแล้วพอมันหายร้อนนะครับผมคือแค่อุ่นๆคือทานแบบอุ่นๆน,นิดๆน,น่ะเราไม่ใช่เย็นเลยนะผม mm. พอเราต้มเดือนเดือนไปแล้วใส่เบเตอร์ได้เรียบร้อยแล้วเราก็ชิมรสชาติชอบหวานแล้วก็เติมน้ําตาลไปถ้าเราไม่ค่อยชอบหวานเราก็ไม่ค่อยเติมหรือชอบแบบออริจินอลอย่างผมก็ไม่เติมเลยอะไรอย่างนี้แต่ผมเติมไปหน่อยนึงเพราะว่าจะาไปฝากแม่นะครับผมเป็นถั่วห้าสีเนี่ยหาทานทานยากก็ลองทําทานดูนะครับผม ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านไม่มากก็น้อยลองลองไปทําทานดูนะผมมันก็จะออกเปรี้ยวอมหวานในน้อยนะครับผมประมาณนี้นะผมชอบหวานมากก็ใช่หวานมากก็จะมีกลิ่นของกลิ่นใบเตยนะผมผมใส่น้ําตาลสายแดงไปนะครับผมอัตราส่วนไม่คงที่อยู่แต่คุณชอบเนาะประมาณนี้ใส่น้ําตาลกวดก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึง่ง นะผมลองไปดูนี่ก็คนคุณเสร็จแล้วก็จะชิมดูว่ารสชาติโอเคไหมมันจะไม่ได้เปรี้ยวปิดนะพอใส่พวกซาจีนเพราะว่าความเปรี้ยวมันจะอยู่ในในลูกของเขาแต่มันก็จะมีออกมาบ้างแต่มันก็เปรี้ยวเปรี้ยวแบบละมุนละมุนประมาณนี้เออลองลองใส่ดูนะครับผมก็ลองไปนั่นดูเป็นเมนูที่ทานเพื่อสุขภาพจริงๆก็ขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ